อย่าล่ะนี่กลัวใจไอเต้นแรงเลยอ่ะกระพริบได้แปลเอาดิได้ไหมสวัสดีค่ะพวกเราดีดีดาดาค่ะหนูดีดีค่ะหนูดาดาค่ะและยินดีต้อนรับสู่ YouTube Play ค่ะจังหวะตกลมร้ายสายครั้งนี้มันเป็นวันเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ลวดยาวแบบครั้งสุดท้ายได้แยกเป็น2วันก็วันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยๆนิดนึงค่ะแต่ก็สู้ค่ะก็รู้สึกว่าคล่องมากขึ้นแบบรู้ว่าเราตื่นเต้นน้อยลงใช่ใช่ค่ะตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็เหมือนรู้แล้วว่าเออโอเคต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะคอนเซ็ปต์ของเพลงนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเสี้ยววินาทีนั้นที่เราได้สบตาใครบางคนแล้วเรารู้สึกตกหลุมรักเขาแล้วก็ทุกอย่างมันช้าภาพสโลโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนในหนังก็เลยอยากแคปเจอร์โมเมนต์นั้นทำมาออกมาเป็นเพลงค่ะเพลงนี้พี่มุกซึ่งเป็นคนที่เขียนเพลงให้ค่ายเราบ่อยๆใช่ไหมคะเขาเขียนกับแฟนเขาคือพี่พัฒน์วงมีนแล้วพี่เขาเขียนเพลงมาให้พวกหนูแล้วก็เสนอให้พวกหนูดูว่าเออชอบไหมฟังแล้วเป็นไงก็เลยได้มาเป็นจังหวะตกหลุมรักเวอร์ดีดีดาดาที่ทุกคนได้ยินวันนี้ค่ะแล้วตอนแบบบรรยากาศอัดเพลงเป็นไงบ้างแบบยากไหมสำหรับเพลงนี้วันที่อัดก็คือไม่สบายเหมือนหนูไม่สบายดาดาเสียงหายก็เลยรู้สึกว่ามันสตรัคเกิลนิดหน่อยรู้สึกกดดันแบบเสียงไม่มารู้สึกว่าทุกอย่างมันใช้เวลานานประมาณนั้นใช้เวลาอัดเพลงกี่ชั่วโมงคะตั้งแต่ประมาณบ่ายๆจนแบบค่ำเลยครับที่จริงมันก็เวลาอัดตามปกติของหนู2คนแค่หนูรู้สึกมันยากมากเพราะเหมือนท่อนนึงร้องแบบ30กว่าเทคอะค่ะกว่าจะได้ก็เลยรู้สึกกดดันเป็นพิเศษก็ปกติหนูจะประสานคู่3แล้วครั้งนี้เป็นคู่5ก็ตอนแรกๆก็ยากนิดนึงจับไม่ค่อยถูกว่าต้องร้องยังไงแต่ก็ร้องได้ค่ะกำลังมาเลยเป็นยังไงบ้างแบบฟีดแบ็กเนี่ยเห็นยังก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับแบบใน TikTok รอบนี้ดีมากเลยค่ะแบบหนูเล่นฟีดแล้วก็เพลงหนูขึ้นตลอดเวลาก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะในแบบหลายๆแนวด้วยแบบบางคนเต้นบางคนเอาไปตัดกับโมเมนต์กับไอดอลที่ตัวเองชอบถ่ายท้องฟ้าใช่ค่ะบางทำเป็นเทรดก็รู้สึกว่าแบบเพลงนี้แบบได้ทัชใจหลายๆคนแล้วก็หนูก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยหนูเห็นหนูเขาแคปชั่นว่าร้องยากมากหลายเทคมากก็ดีใจที่เขาแบบเอาเวลาของเขาเสียสละแบบมานั่งฝึกเพลงหนูก็แบบภูมิใจแล้วก็รู้สึกแบบใจฟูมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบดีใจที่เขาชอบพอที่จะฟังวนและแกะหลายๆท่อนพอแฟนคลับแท็กมาให้ในสตอรี่หนูก็ดูแล้วหนูก็แบบแบบดีใจแบบยิ้มแบบเขาชอบเพลงเราขนาดนั้นเลยเหรอแบบเอามาร้องด้วยเอามาลงด้วยแท็กเราอีกแบบน่ารักค่ะแอบเห็นว่าแบบมีคนตีความว่าเป็นเพลงเศร้าด้วยสำหรับพี่แต่ถ้าแบบตอนแรกที่หนู2คนได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมคะก็นึกว่าเป็นเพลงเศร้าเหมือนกันแล้วพอมันท่อนทุกก็แบบอ่ะหรือว่ามันเป็นเพลงรักก็ต้องแบบไปอ่านเนื้อค่ะก็คิดเหมือนกันหนูรู้สึกว่ามันตีความได้หลายแบบแล้วแต่ว่าใครจะรู้สึกยังไงค่ะพอทำนองมันก็ออกมาดิ่งๆนิดนึงแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบมันอาจจะเป็นรักที่ไม่สมหวังหรือเปล่าบางคนอาจจะตีความเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแบบแค่เสี้ยววินาทีเรารักเขาไปแล้วแต่เขามันไม่ได้เขาไม่ได้ตอบไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงใช่ก็ไปอะแดปให้เข้ากับสถานการณ์ตัวเองได้เป็นเพลงรักนะคะทุกคนเป็นเพลงรักนะคะทุกคนก็สำหรับไอเดียได้ออกไอเดียสำหรับ MV ค่ะแบบอยากเป็นให้มันเป็นพรอมไนท์แล้วก็ส่วนเรื่องร้องก็พี่เขาให้แบบอิสระหนูในการดีไซน์ร้องเองเลยค่ะท่อนเวอร์ส2หนูก็เป็นคนแบบพี่คะเราร้องแบบนี้ได้ไหมพี่เขาก็ยอมรับไอเดียก็ได้พี่เขาก็ถามว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมหนู2คนก็ได้มีอินพุตในด้านนั้นค่ะซึ่งก็ดีใจมากๆที่ได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงค่ะพูดถึง MV แล้วเล่าหน่อยว่าบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างก็วันนั้นก็ร้อนมากๆเลยค่ะแบบมันทำให้เหนื่อยกว่าปกติค่ะแล้วก็รองเท้าหนูใส่ส้นสูงใช่ไหมคะแล้วหนู2คนก็ไม่ค่อยได้ใส่ส้นสูงบ่อยแล้วไซส์หนูรองเท้าหนูมันผิดไซส์มันเลยแบบค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆอยู่เดินไม่ค่อยได้แบบพอถ่ายช็อตนั้นเสร็จปุ๊บก็ถอดรองเท้าเลยค่ะก็ตรงนั้นก็คืออุปสรรคอย่างนึงแต่ก็รวมๆก็สนุกค่ะแล้วก็บรรยากาศดีค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบทุกคนอินจอยพี่ทีมงานน่าทุกคนน่ารักหมดเลยค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเพลงนี้ของดีดีนะคะคือรู้สึกว่าโตขึ้นจากเพลงที่แล้วมากเลย
หนูกับพี่เขาเคยคุยกันว่าเอออยากให้แบบค่อยๆโตแบบแล้วหนูโตเพลงหนูก็จะโตเพลงนี้ก็เลยจะแตกต่างจากเพลงที่แล้วอาจจะเป็นเพลงนี้อาจจะเป็นดีดีดาดาก่อนที่โดนเขากักๆๆหรือจะรักนะคะหรือว่าเขาอาจจะตอบมาแล้วว่าเรามีใจนะเราไม่ได้เฟรนลี่เราก็เลยนี่เธอรู้ไหมเราตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจออะไรแบบนี้พี่เขาก็แบบรู้สไตล์พวกหนูก็เลยชุดก็ออกมาน่ารักมากก็แบบตรงสไตล์ทั้งสองคนเลยค่ะคือเพลงแรกหนูอาจจะไม่ได้ค่อยโชว์ได้โชว์สกิลการร้องเพลงเท่าไหร่เหมือนแต่ว่าเพลงนี้มันแบบดึงที่หนูสองคนมีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้แบบดึงขึ้นมาให้ทุกคนเห็นนะคะมันเข้าทางพวกเรามากกว่าใช่ใช่แล้วเพลงหน้าเราก็จะเห็นดีดีแต่หน้าโตขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือหนูอาจจะกลับอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะไม่นะฟังเพลงนี้ไปก่อนฟังเพลงนี้ไปก่อนนะคะแล้วพอทุกคนแบบเฮ้ยหรือว่าดีดีจะไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวหนูจะมาเองแบบงงๆไม่ต้องให้คนอื่นสปอยล์อาจจะเป็นเพลงอกหักก็ได้ค่ะหรือจะหรืออาจจะไม่อกหักก็เป็นหักอกเขาหนูคิดว่าเราไปขอเขาจ้องตาก็อาจจะแปลกๆนะคะคิดว่าแบบเรามองเขาแบบแอบชอบเขามานานหรือว่าแบบไม่ต้องอาจจะเป็นคนก็ได้ค่ะอาจจะเป็นสัตว์หรืออาหารหนูคิดว่ามันก็เกิดขึ้นได้แค่แบบเรามองแล้วรู้สึกว่าเนี่ยอันนี้คือใช่ก็คือใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกเองเวลาที่เราอยู่กับใครคนนึงหรือว่าทำสิ่งใดสิ่งนึงเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบที่เรารู้สึกในวินาทีนั้นนะคะกะลิงค่ะแม่นี่อยู่ในห้องอ่ะค่ะคงพูดไม่ได้แล้วค่ะโอเคค่ะ1 2 3อย่าล่ะดิกลัวยังไม่กระพริบเลยกระพริบว้าวใจไอเต้นแรงเลยอ่ะกระพริบได้กับแปกระพริบตาสิไม่กระพริบกระพริบสิรักเรายังรักไหมรักสิรักเดี๋ยวนี้ถือว่าทั้งคู่มีจังหวะตกลุมรักที่ดีมากๆรักกันแบบไม่ยอมแล้วอยากรู้ว่าคนแบบไหนหรือว่าจังหวะแบบไหนที่พี่ดีดาจะแบบชอบคุณรักเดี๋ยวคุณได้ไหมก็เหมือนถ้าเป็นคนก็อาจจะเป็นคนที่ทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มองแล้วแบบก็ชอบแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับว่าเขาจะเสริมอะไรให้เราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเป็นตัวเอง 100% กับใครคนหนึ่งได้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าตกหลุมรักมากๆเลยค่ะถ้าเป็นคนก็แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจกำลังคิดเพลงนี้ตอนที่หนูร้องหนูคิดถึงลิงอยู่นะคะเลยแบบต้องอันนั้นนิดนึงก็ถ้าเป็นคนก็คนที่หนูอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจแล้วก็เป็นตัวเอง 100% กับเขาได้เวลาอยู่ตรงนั้นค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าดาด้าคิดถึงลิงใช่ค่ะแล้วที่นี่คิดถึงอะไรคะลิงค่ะลิงได้ตากับรักจริงๆจังหวะตกลงรักเป็นอย่างนี้เสียวินาทีที่ได้พบเธอจังหวะเธอยิ้มจังหวะเธอคัดมันดูเหมือนโลกมันช้าลงกว่าเดิมถ้าใครยังไม่ได้ดูสเปเชียลวิดีโอจังหวะตกลุมรักนะคะก็ดูได้แล้ววันนี้ทางช่อง YouTube Lit Entertainment ค่ะแล้วก็อย่าลืมฟังเพลงจังหวะตกลุมรักผ่านทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็มี challenge ให้เล่นใน TikTok นะคะมีทั้ง cover มีทั้ง speed เวอร์เต้นแล้วก็มีแคปคัทให้ทุกคนไปเล่นกันนะคะรวมถึงถ้ามีใครมีไอเดียแปลกใหม่หรือว่าแค่อยากใช้แผ่นเสียงหนูกะอะไรก็ตามก็อย่าลืมติด hashtag จังหวะตกลุมรัก challenge นะคะท่าแรกนะคะก็จะเป็นก๊อกๆนะคะจังหวะแล้วก็วาดหัวใจค่ะตกลุมรักแล้วก็ชี้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นมือเป็นเสี้ยวเสี้ยววินาทีที่ได้พบเธอกอดอกค่ะจังหวะเธอยิ้มจิ้มแก้มจังหวะเธอเขินมันดูเหมือนลมมันช้าลงกว่าเดิมพี่รักไปดูใน TikTok ค่ะถ้ามันง่ายๆนะคะก็ฝากไปดูใน TikTok นะคะแล้วก็อย่าลืมมาเต้นตามแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กจังหวะตกลุมรัก challenge ด้วยค่ะ